วันนี้จะมาประชาสัมพันธ์2เรื่องที่พิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งคูนะครับเรื่องแรกที่จะประชาสัมพันธ์คือสไลเดอร์ครับมันจะสูงน้องๆ อาจจะเกิดอันตรายตอนนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์ที่เขาปรับความสูงให้ลงมาเตี้ยลงแล้วนะครับส่วนเรื่องที่2ครับตอนนี้ทางพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งคูขยายเวลาเป็น3รอบแล้วครับโดยรอบที่1 10:30 ถึง 11:30 ครับรอบที่2 14:00 ถึง 14:00 รอบที่3ครับ 14:30 ถึง 15:30สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวทุ่งคูผมไอซ์กิติพงศ์เรฟูพันธ์สกเขตทุ่งคูครับวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์2เรื่องที่พิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งคูนะครับอย่างที่คนทราบว่าตอนนี้เรามีสวนน้ำแล้วนะครับก็เปิดมาเทสรันได้หลายเดือนซึ่งระบบตอนนี้เข้าที่แล้วแต่เรื่องแรกที่จะประชาสัมพันธ์คือสไลเดอร์ครับของเดิมเนี่ยสไลเดอร์เราจะมีอยู่2ตัวส่วนอีก2ตัวเนี่ยมันจะสูงไปหน่อยแล้วพอลงมาน้องๆอาจจะเกิดอันตรายตอนนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์ที่เขาปรับความสูงให้ลงมาเตี้ยลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นฉะนั้นจากที่เมื่อก่อนนะครับรอบหนึ่งเนี่ยเรารับจำนวนได้แค่ประมาณสัก 20-30 ตอนนี้รอบหนึ่งเรารับเด็กได้มากขึ้นถึง50คนต่อรอบแล้วนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2ครับจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีวันนึงแค่2รอบนะครับตอนนี้ทางพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งคุขยายเวลาเป็น3รอบแล้วครับโดยรอบที่1นะครับรอบนึงนะจะมี1ชั่วโมงต่อครั้งนะครับรอบที่1 10:30 ถึง 11:30 ครับรอบที่2 14:00 ถึง 14:00 รอบที่3ครับ 14:30 ถึง 15:30 ตรงนี้เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับก็อยากจะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่มีน้องๆนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถวัยที่ดูแลตัวเองได้เดินถึงไม่ต้องกลัวจมน้ำนะครับเพราะตรงนี้บริเวณสูงแค่ตาตุ่มนะครับซึ่งบริเวณที่ฮอตฮิตก็จะอยู่ด้านหลังผมนี่แหละที่เป็นตรงสไลเดอร์นะครับตรงนั้นก็จะน้องๆไปอยู่เยอะหน่อยซึ่งผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถมาเฝ้าบุตรหลานได้นะครับผมแล้วก็เอาชุดอาบน้ำมาจะมีฝักบัวอาบน้ำให้ด้านหลังซึ่งตรงนี้เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งที่นี่เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับก็อยากจะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับพาบุตรหลานมาได้เลยขั้นตอนการจองครับสามารถ walk in แล้วก็มาจองหน้างานได้เลยรอบหนึ่ง50คนวันหนึ่งมี3รอบก็จะรับเด็กได้ประมาณ150คนนะครับก็เอาแบบประชาชนมาก็พอมาที่พิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งคูนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับมี3รอบ 10:30นะครับผม14:00แล้วก็14:30รอบละ1ชั่วโมงนะครับก็ดูแลบุตรหลานให้อยู่ในสายตาด้วยนะครับแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับสุดท้ายครับผมเองในฐานะสก.หลังจากที่มาดูอย่างนี้ก็พบปัญหาหลายอย่างนะครับอย่าเรียกปัญหาเลยคือมันเป็นส่วนที่พัฒนามากขึ้นก็คือน้องๆบ่นร้อนตรงด้านหลังผมเนี่ยตรงโซนแรกที่ไม่มีสไลเดอร์เนี่ยตรงนี้มันมีหลังคาซึ่งก็โอเคแต่ตรงด้านหลังตรงนู้นเลยที่มันมีสไลเดอร์เนี่ยมันจะไม่มีหลังคานะครับก็เดี๋ยวจะไปผลักดันให้ตรงนั้นน่ะมีสไลเดอร์ส่วนตรงนี้เห็นว่าน้องๆไม่ค่อยมาใช้บริการเท่าไหร่เดาว่าเพราะมันไม่มีสไลเดอร์เลยอาจจะไม่สนุกแต่มันก็มีพวกน้ำตกนะครับมีควันหมอกซึ่งเด็กบางคนอาจจะชอบเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบเดี๋ยวตรงนี้จะลองดูครับจะไปผลักดันดูว่าเราทำอะไรตรงนี้ได้มากขึ้นกว่านี้นะครับมาร่วมทำทุ่งคุให้น่าอยู่ไปกว่านี้ได้กันพวกวันนี้เราทำเพื่อให้คนรุ่นหลังไม่ต้องเหนื่อยเท่าพวกเราทำงานทำจริงทำทุกวันสวัสดีครับทุ่งครุให้พวกเราดูแลนะครับ